สวัสดีครับพบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่18กันยายนพ.ศ.2562นะครับสำหรับมองตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าดัชนียังอยู่กรอบในไซด์เวย์นะครับโดยดัชนียังคงแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะครับถึงแม้ดัชนีจะดูดเส้น EMA 10แต่ยังยืนเหนือเส้นแอปเพลนได้นะครับประกอบกับ MACD อยู่เหนือเส้นซิกนอลจึงคาดว่าดัชนีจะไซด์เวย์ในกรอบ1660ถึง1670จุดนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1660และ1655จุดนะครับส่วนแนวต้านที่1670และ1680จุดครับหุ้น3ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับ CPO ครับ CPO นะครับราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับนะครับแล้วก็ทำไฮเนี่ยกว่าเมื่อวานนะครับประกอบกับ Modify Stochastic ส่งสัญญาณซื้อจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปที่แนวต้านถัดไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่85และ86บาทนะครับส่วนแนวรับไว้ที่ 82.25 นะครับราคาคัดลอสให้ที่ 81.75 บาทครับตัวที่2นะครับ Global ครับราคาทดสอบเส้น EMA 200นะครับประกอบกับ MACD ด้านหน้าเหนือเส้นซิกนอลในแดงขาขึ้นนะครับและ modify ตัวคลาสสิกส่งสัญญาณซื้อจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 17.50 และ 18.10 นะครับแนวรับที่ 16.60 นะครับราคาคัดลอสที่ 16.50 นะครับตัวสุดท้ายนะครับ ESO ครับราคาดีดตัวขึ้นมาทดสอบ high ของเมื่อวานนะครับโดย MACD เดินหน้าเหนือเส้นซิกนอลนะครับและ modify ตัวคลาสสิกก็เดินหน้าต่อเนื่องนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 9.55 และก็ 9.75 นะครับส่วนแนวรับที่ 9.15 ครับราคาคัดลอสให้ที่ 9.10 บาทครับสำหรับวันนี้ขอจบรายงานไปเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ